และช่วงคำในข่าววันนี้นะครับมาจากข่าวเรื่องหนี้สาธารณะของรัฐบาลอเมริกันครับพร้อมกับคำศัพท์ที่อ้างอิงถึงภาษากายและความหมายเชิงเปรียบเทียบติดตามได้จากคุณนิธิการกำลังหวันเช่นเคยครับค่ารัฐบาลสาหรัฐตอนนี้กำลังดําผุดดําว่าอยู่ในทะเลนี่ในช่วงนี้นะคะล่าสุดพาดหัวข่าวของวิลเอลระบุว่า bipartisan shock as U.S. budget deficit near one trillion dollars หมายถึงพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันต่างเพิกเฉยไม่สนใจต่อสถานการณ์การขาดดุลงบประมาณที่ใกล้แตะ1่ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ30ล้านล้านบาทในปีงบประมาณปัจจุบันนะคะสำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยค่ะว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมาก็คือปี2019มีการขาดดุลงบประมาณอยู่ที่9 8 4 0 0 0ล้านดอลลาร์นะคะขณะที่อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ และทิศทางเศรษฐกิจของอเมริกายังคงขยายตัวต่อไปได้นะคะการขาดดุลงบประมาณที่พุ่งสูงในรอบ7ปีแบบนี้น่าจะเป็นการส่งสัญญาณเตือนให้สารัฐใส่ใจเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐมากขึ้นนะคะแต่ดูเหมือนว่าทั้งฝั่งเดโมแครตและรีพับลิกันกลับหัน กลับหันหลังให้กับตัวเลขสีแดงนี้นัะเตรียมที่จะผุดแผนการใช้จ่ายภาครัฐรวมถึงงัดมาตรการยกเว้นภาษีขึ้นมาอีกสารพัดนะคะในช่วงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ดุเดือดก่อนประชาชนจะเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในปีหน้าค่ะถ้ายัางจำกันได้คำในข่าวเคยนำเสนอคำที่เกี่ยวกับการไม่แคร์การไม่สนใจกันมาแล้วนะคะวันนี้ในข่าวนี้ก็มีคำว่า h u ัค ที่เป็นทั้งคำนามและกริยาค่ะให้ความหมายถึงยักไหลแสดงความไม่สนใจซึ่งกลายเป็นภาษากายที่เรียกว่ายักไหลและแบมือออกสองข้างออกจากตัวนะคะก็ต้องมีการสาธิตดูแบบนี้ค่ะ รวมทั้งนะคะนอกจากมีภาษากายแล้วก็ยังมีภาษาอีโมจิด้วยนะคะซึ่งวัยรุ่นหรือว่าคนรุ่นใหม่ก็นำไปใช้ในการสนทน,นากันอีกด้วยนะคะเราก็เลยอยากจะนำเสนอวลีที่เกี่ยวข้องกับภาษากายที่ใช้ในการสื่อความหมายในสไตล์อเมริกันให้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วเราก็จะรบกวนผู้นํยรายการกังอีกสัก สองท่านเนี่ยช่วยสาธิตท่าทางให้เราดูด้วยนะคะเมื่อสักครู่เรายักไหล่มาแล้วนะคะก็ยังอยู่ที่ไหล่กันต่อค่ะอย่าง s h ร u k เนี่ยให้ความก็สามารถใช้ได้ว่า t r u u k Off หรือว่า Shrug f f นะคะถ้าบ้านเราก็อาจจะใช้เป็นแสลงเหมือนกับคำว่าแล้วไงใครแคร์แบบนี้ก็ได้นะคะไหนคุณรัฐพลสาธิตดูดีค่ะแบมือออกแล้วก็ยักไหลแมือออกแล้วก็ยักไหลอย่างนี้นะคุณจำเรินลองสิงครับ <laughs> <laughs> ถูกต้องอันนี้ถูกต้องมากดูโนแคนโลสนดี no be, นะคะแล้วมีวลีค่ะที่เกี่ยวข้องกับไหลเหมือนกันแต่ว่าเป็นหัวกับไหล head and shoulders above other people หมายถึงดีกว่าหรือว่าเหนือกว่าคนอื่นนะคะแล้วมีวลีที่ว่า shoulder to cry on นะคะแปลตรงตัวก็คือมีไหลเอาไว้ซับน้ำตาก็หมายความว่าเป็นที่พึ่งพายามยากลำบากนั่นเองนะคะ จากไหลไปคอค่ะมีวลีที่ว่า neck and neck นะคะหมายถึงสูสีคู่ขี้ชนิดหายใจรถต้นคออาจจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งการแข่งขันต่างๆนะคะอันนี้เป็น เป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปรยนะคะ r u b b e neck ค่ะปกติแล้วเนี่ยเขาจะเติม ing เข้าไปเป็น rubber necking นะคะไม่ได้แปลว่าคอยยางแต่เป็นลนักษณะคือการชะเง้อดูชะเง้อมองยืดคอไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะคะก็ใกล้เคียงกับคำว่า nosy นะคะหมายถึงคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็นนั่นเองค่ะไปที่คางกันบ้างนะคะคำว่า chin up ค่ะ วลีนี้หมายถึงสู้ๆนะนะคะมีอีกคำที่คล้ายกันก็คือ keep your head up นะคะหมายถึงเชิดหน้าเข้าไว้ค่ะเข้มแข็งเข้าไว้เป็นการให้กำลังใจคู่สนทนาที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังค่ะบีบมือค่ะเซสต่อกันที่คิ้วกันบ้างนะคะไปที่วลีที่ว่า raise eyebrows ค่ะอันนี้ต้องสาธิตให้ดูนะคะหมายถึงการเลิกคิ้วแต่ว่าเป็นการเลิกคิ้วที่หลากหลายร,รูปแบบด้วยกันนะคะ,ะให้คุณรัฐพลยกตัวอย่างการเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจ คือเลิกคิวแล้วมีความเบิกบานเกิดขึ้นนะคะอ่าแล้วก็จะให้คุณจำเริญเลิกคิ้วแบบสถานการณ์ที่ไม่ปลื้มซะเท่าไหร่แล้ววลีสุดท้ายค่ะคิดว่าหลายคนอาจจะรู้ละคุ้นเคย I rolling คิดว่าทุกคนทําได้นะคะนั่นคือการมองบนเป็นท่าทางที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะเป็นการแสดงออกถึงความเบื่อหน่ายไม่เห็นด้วยไม่พอใจหรือว่ารําคาญบุคคลหรือสิ่งที่กําลังพูดถึงในบทสนทนานัน้นๆนั่นเองค่ะส่งท้ายกันไปด้วยคำพูดของมาร์คซักเคเบิร์กนะคะผู้ก่อตั้ง Facebook ค่ะ I try to shrug it off as a minor annoyance at that whenever I do something successful every capitalist out there wants a piece of the action ซึ่งหมายถึงผมพยายามที่จะคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ารำคาญว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมทำอะไรสำเร็จคนที่เชื่อในทุนนิยมก็ต้องการมีส่วนร่วมกันทุกรายไปหมายความว่าผมไม่อยากจะใส่ใจอยากจะสลัดมันทิ้งไปค่ะ ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน